พวกนึกฟังนะวันนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นห้ามทุกคนออกนอกมูลนิธิเด็ดขาดแล้ววันนั้นมันมีเคสเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมที่พัทยาแต่ก็ยังมีคนที่อดรนทนไม่ได้ในรถนั้น12คนเลยบางบ่อไปหน่อยยางแตก12คนรอด2คนอีก10คนตายหมดเสียชีวิตทั้งหมดและเป็นคนที่ใส่ชุดขาวหลอนที่สุดคืออะไรบ้างเอาถุงมือที่เก็บศพนั้นน่ะใส่ถุงพลาสติกแล้วไว้ใต้หมอนมีเส้นผมของคนตายมีเลือดของคนตายแล้วอยู่ใต้หมอนผมอ่ะเฮ้ยผมทำถึงขนาดนั้นเลยผมก็อยากจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยังคันคุณโป้งโค้ชอัพครับผมครับมาแล้วครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งเจอกับดีเจโตโต้ครับครับแล้วก็ดีเจเจมครับอัพคันคุณโป้งโค้ชอัพของเรานะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้โตพาพี่เจมมาที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนี่เหรอเป็นจุดศูนย์กลางในฝั่งลาดพร้าวอ๋อแล้วพามาตึกนี่พามาหาใครมาหาบุคคลคนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่ร่วมกับความตายเขาเกี่ยวกับอะไรอ่ะเขาเกี่ยวกับงานที่ช่วยเหลือสังคมอันน่าจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยใช่ถูกต้องอยู่กับร่วมกตัญญูถูกต้องเลยแล้วเขาสำคัญขนาดไหนถึงต้องมาหาเขาหลายคนน่าจะรู้แน่นอนว่าเขาเคยทำเกี่ยวกับนักแสดงดาราตลกพี่กรก็มีโอ้ยมันก็มีหลายคนนะที่ไปอยู่ในมูลนิธิเนี่ยแต่คิดว่าถ้าทุกคนรู้จักเนี่ยต้องคุ้นหน้าแน่นอนเราไปเจอพี่เขาเลยไหมมาดีมาดีมาดีวิใหญ่โตโมโหฬารดูสิเนี่ยคุณนี่ครับบุ๋มเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีมากครับผมนี่ๆๆคุณผู้ชมครับนี่พี่จักรบุ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้ว่าพี่แจ็คกับผมเนี่ยอยู่ในอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญูอยู่นานแล้วครับผมแต่ว่าไม่คุ้นเคยว่าพี่ทำหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าภาพในหัวของผมคือเป็นนักแสดงครับเป็นพิธีกรครับเป็นบาริสต้าไม่เคยเห็นพี่ภาพนี้โคตรเท่จริงเหรอแต่จริงภาพที่ผมทำมานานแล้วนะกี่ปีแล้วพี่ถ้านับน่าจะ20กว่าปีได้ละรอนี่ถือว่าเป็นครึ่งชีวิตได้แล้วไหมพี่ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่เด็กๆครับคือผมอยากรู้เหตุผลก่อนที่มาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเพราะว่าอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยมันต้องเรียนรู้เยอะนะเหตุผลเกิดจากความสงสัยทำไมเขาถึงขับรถเร็วอาสาสมัครกู้ภัยทำไมถึงขับรถเร็วจะโดนด่าประจำรีบไปไหนกันวะมันเป็นข้อสงสัยของเราเราก็เลยตั้งข้อสงสัยแล้วก็หาคำตอบครับว่าแท้ที่จริงแล้วไอการขับรถเร็วๆของพวกเขาเนี่ยเขารีบไปทำอะไรจนสุดท้ายรู้ว่าอ๋อการขับรถเร็วๆคือการรีบไปช่วยคนและคนที่ไปช่วยก็ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติใครก็ไม่รู้เป็นคนอื่นอะแต่หัวใจมันไปกับความเร็วไงแรงบันดาลใจจริงๆเลยที่ทำให้เราอยู่กันมา20ปีครับของอาสาสมัครกู้ภัยมันคืออะไรหลังจากที่เราได้เข้ามาสัมพันธ์จริงมันซึมซับมันซึมซับแล้วมันเห็นถึงการช่วยเหลือที่เราไม่ได้คาดหวังหรือหวังผลตอบแทนอะไรก็ไปด้วยใจคือเอาไปอาสาสมัครไม่ได้ตังค์อาสาไม่ใช่อาชีพไม่ได้ตังค์เลยเหรอไม่มีตังค์แล้วชดเชยอะไรนี่ซื้อเองของทุกอย่างที่อยู่ในรถลงทุนเองทุกชิ้นบ้านี่รถพี่ป่ะนี่เป็นรถรุ่นน้องรถผมจะเป็นรถอีกแบบนึงเอาไว้สำหรับลุยน้ำท่วมรถผมจะเป็นรถ 4 wheel ลงทุนเองหมดทุกบาททุกสตางค์ใช่แล้วเราได้อะไรอ่ะได้ใจมันคือการให้ครับมันให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยแค่นี้เอาง่ายๆผ้าก๊อซเอาพลาสเตอร์ยาที่เอาไปแปะคนอื่นน่ะจ่ายเองป่ะจ่ายเองก็ทุกอย่างใส่เองหมดเลยใช่ซื้อเองหมดเลยหมดก็ไปซื้อตามร้านขายยาที่ก็มีเอ้าคุณผู้ชมนี่ผมเพิ่งรู้ผมนึกว่าทุกอย่างเนี่ยคือเราเบิกจากจุดที่เราเนี่ยมาเป็นหับของเราเนี่ยเขามีคงมีของให้ไม่มีแต่ถ้ามีผู้มีอุปราคะคุณอุปราคะคุณเขาอยากช่วยสนับสนุนเขาก็จะเฮ้ยขาดอะไรเดี๋ยวพี่ให้เหมือนอย่างที่เนี้ยเหมือนอย่างที่เนี้ยถ้ามาปุ๊บขาดอะไรมาหยิบได้เลยขอได้เลยเขาให้อาสาสมัครตัวพี่เองอ่ะมีเครื่องรางของขลังไม่มีผมจะเป็นคนไม่ชอบมันเกะกะไม่พกอะไรเหรอพี่ไม่พกคือถ้าผมขึ้นรถพวกเนี้ยหน้ารถจะมีฮู้เขาจะมีฮู้อยู่ในรถก็คิดว่าปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้วเรานับถือปู่เปี่ยมนับถืออากง
เราคิดว่านี่แหละคือของขังของเราแล้วครับสมมติว่าอ่ะสมมตินั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วมีเคสเขาโทรมาหรือเขาติดต่อยังไงส่วนมากเราจะนั่งเฝ้าฟังวอวอก็คือการประสานงานจากห้องศูนย์ครับเขาก็จะสั่งงานมาทางวอสมมติอ่ะเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นครับรถชนกันปังมีคนเจ็บและมีคนตายอ่ะพี่ทำอะไรประเมินก่อนว่าขีดความสามารถในการช่วยเหลือของเราเนี่ยได้แค่ไหนในกรณีถ้าเราไปคนเดียวคนเจ็บมี 4-5 คนเนี่ยทำไม่หมดหรอกทำไม่ไหวก็แจ้งห้องศูนย์ขอกำลังสนับสนุนเราประเมินแล้วผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บสาหัสมากๆก็ต้องแจ้งศูนย์ขอรถแอดวานซ์ที่เป็นรถพยาบาลนอกเหนือจากขีดความสามารถที่เราช่วยเหลือได้เป็นลำดับขั้นตอนไปทีนี้เคสที่พี่เจอแล้วรู้สึกว่าแบบโหเคสนี้จะเอายังไงกับมันดีวะเป็นตอนเช้าเช้ามืดของวันหนึ่งประมาณสักตีห้าจะหกโมงแล้วนอนหลับอยู่ในรถกู้ภัยกับเพื่อนสองคนนอนตรวจสอบมีผู้แจ้งว่ามีรถตกลงไปในคลองเรียบด่วนรามอินทราก็ขับรถกลับมาเพื่อนขับวนรอบนึงไม่เห็นจอดถามคนกำลังกวาดขยะอยู่คนกวาดขยะบอกเนี่ยเมื่อกี้เห็นอะไรไม่รู้เหินลงไปในคลองก็เห็นตูดรถโบ๊ะโบ๊ะเป็นแวมอยู่ทำไงดีวะทำไงดีวะเรียกกำลังเสริมมาสักพักคนก็เริ่มมากันเต็มแล้วเพื่อนผมที่เรียกกำลังเสริมแล้วพวกเราก็โดดลงน้ำลงไปคิดว่าคนเจ็บเนี่ยออกจากรถไปแล้วหรืออะไรสักอย่างนึงเพราะตอนนั้นเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากท้ายรถที่มันโผล่พ้นน้ำมาหน่อยเดียวเพื่อนก็เลยตัดสินใจดำลงไปในน้ำโดยที่ตอนนั้นไม่รู้ว่าน้ำนั่นคือน้ำคล้ำด้วยอุ้ยน้ำคือดำอ่ะน้ำแบบน้ำคล้ำอ่ะน้ำไม่สะอาดใช่ดำลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าในรถมีคนอ่ะแสดงว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในรถกำลังเสริมก็เริ่มมาเยอะมาเยอะมาเยอะทีนี้ก็คนก็ทยอยโดดลงไปทีละคน2คนไปช่วยกันก็หยิบขึ้นมาได้1คน1ร่าง1ร่างหยิบมาอีกได้อีกร่าง7คนในรถนึงอุ๊ยพี่เต็มนึกภาพนะรถเก๋งเหินสะพานแล้วลอยอย่างเงี้ยแล้วหลังไอ้บนหลังคาน่ะพลิกเงี้ยแล้วไปกระแทกกับผนังคลองอ่ะที่เป็นปูนน่ะปึ้งแล้วก็ล่วงลงไป7คนถูกอัดก๊อปปี้อยู่นั่นน่ะคาที่ทั้งหมดล่างเข้าไปโอ้โหเละดึงมาบางคนกะโหลกแบบแยกบางคนแบบเบ้าตาหายบางคนแบบคือสภาพแบบแล้วเป็นวัยรุ่นด้วยเป็นวัยรุ่นด้วยอ่ะโบราณเขาว่าไว้ผมก็ได้ยินมาเยอะว่าศพที่ตายแบบตายอนาถครับเขาเรียกว่าอะไรตายโหงตายโหงอ่าฮะพวกนี้มันมีความเฮี้ยนมีความน่ากลัวใช่อ่าฮะมันเคยมีปฏิกิริยาไหมแบบเล็กๆอยู่ว่าจับมือพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ส่วนมากรู้สึกได้ว่าตามมามีไหมมียังไงผมก็ทะลึ่งนะผมเมื่อก่อนผมจะชอบนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วกันเป็นห้องผ่าศพแล้วก็ช่วยงานคนในห้องผ่าอย่างเงี้ยเอ้ยช่วยจับไอ้นี่หน่อยจะดูดปัสสาวะออกมาเอามาตรวจอะไรเงี้ยผมก็จับเล่นโอ้โหไม่เบาเลยนะเราเนี่ยจับของเขาอะของเขาก็ไม่ได้คิดอะไรจนเอาร่างเนี้ยไปส่งที่โรงพยาบาลที่สถาบันนิติเวชขากลับผมนั่งกลางเพื่อนผมขับและคนที่นั่งกับผมเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายพอออกมาจากสถาบันนิติเวชได้แป๊บนึงอะคนเนี้ยบีบมือผมแน่นเลยบีบเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงที่นั่งข้างผมบีบมือแน่นบีบแล้วเขย่าแล้วก็แบบแบบอันเนี้ยแบบคือคนเหมือนโดนอะไรสักอย่างผมว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยบีบมือสักพักผมได้กลิ่นกลิ่นยังไงผมจำกลิ่นศพนี้ได้เพราะผมอยู่กับเขาแทบจะทั้งวันกลิ่นตลบอบอวลหน้ารถเลยจนหันมองหน้ากับเพื่อนแล้วก็เลยพูดตามความเชื่อของการเป็นอาสาของเราก็คือทางใครทางมันช่วยแล้วลงจากรถอย่าดื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมแช่งนะถามไม่ไปผมแช่งนะผมช่วยแล้วเริ่มเจรจาเริ่มมีการพูดคุยกันยังไม่ไปสรุปจะเอายังไงให้ผมแช่งใช่ไหมให้ผมแช่งนะผมแช่งแล้วนะกลิ่นหายผมก็ถามน้องผู้หญิงคนนี้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน้องที่บีบมือเราใช่กลัวจนตัวสั่นเมื่อกี้ในระหว่างที่นั่งรถมาเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างเอาผมไปทัดหูเขาผมยาวผู้หญิงคนนี้ผมยาวเขาถึงแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะเออแบบสัมผัสแล้วอะสัมผัสเลยผมก็มั่นใจว่าใช่ใช่เขามีความเชื่อว่าพอเราได้กลิ่นอะไรพวกนี้ห้ามทักใช่ทักแล้วมาเลยก็อย่างที่บอกนะถ้าทักว่าเหม็นเหม็นเลยถ้าทักว่าหนักหนักเลยมีคนเคยลืมแล้วเล่าให้ฟังไหมแบบเฮ้ยเขาไม่ไปว่ะเข
าตามมาว่ะอะไรเงี้ยหรือมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่านอกเหนือจากนั้นเหมือนลงแล้วแต่ขอนั่งรถไปด้วยนะจ๊ะมีผมเนี่ยประจำรถผมจอดหน้าบ้านเป็นรถเก๋งธรรมดาสมัยก่อนกระจกใสๆอะไรเงี้ยออกเลิกงานกู้ภัยก็ขับรถกลับบ้านปกติคนจะชอบมาทักผมทุกวันเป็นป้าแก่ๆอยู่ในซอยบ้านทะเลาะกับแฟนเหรอทำไมทะเลาะบ่อยจังทุกเนี้ยแฟนนั่งรถทุกคืนเลย เป็นผู้หญิงเราก็รู้แล้วแหละว่าน่าจะไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเรื่องปกติแล้วล่ะแต่เราก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเวลาเราขึ้นรถเราก็จะบอกว่าถ้าไปไหนไม่ถูกก็เดี๋ยวผมไปส่งก็ได้หรืออยากจะลงตรงไหนก็บอกผมนะครับแต่อย่ามาทำแบบนี้กับผมทุกคนมันมีภาวะนี้แต่พวกผมเนี่ยมันเหมือนฝึกอะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่จับนั่งข้างหลังก็ศพเลยต้องไปส่งศพนิติเวชใช่ไหมข้างหน้ารถเอ้ยเดี๋ยวกูไปรับคนมามึงนั่งข้างหลังเลยเดี๋ยวให้คนนั้นนั่งหน้าอย่าบอกนะว่าคันนี้ก็คือรับศพจริงจริงคันนี้ไม่ค่อยส่วนนี้จะเป็นคนเจ็บอ้าวคนเจ็บจะรับคนตายนี่จะเป็นนอเขตนอเขตคืออะไรพี่นอเขตคือเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดสีเหลืองเป็นรถที่เป็นพนักงานของมูลที่เหมือนเราเป็นอาสามาช่วยงานรถนอเขตเฮ้ยน้องไปนั่งหลังไปเดี๋ยวไปส่งศพกับพี่เป็นพี่อยากปฏิเสธไหมล่ะปฏิเสธดิผมว่าพี่ก็ไปเลยผมก็ไม่ไปหรอกผมไม่ว่าคือทุกสภาพพวกผมเจอมาหมดแหละตั้งแต่ผูกคอตายรถเหยียบรถทับรถชนศพเน่านั่งคู่กับศพเน่านี่คือวังเวงที่สุดศพอะไรที่ว่าเหี้ยนที่สุดอย่างผมเข้าใจว่าผู้หญิงที่ตายท้องกลมเหี้ยนเคยเจอป่ะส่วนมากผมไม่ค่อยเจอศพที่เกิดอุบัติเหตุศพที่ตายไม่รู้ตัวพวกนี้จะเฮียนตายใหม่ๆตายโหงตายแบบพิสดารอะไรเงี้ยพวกนี้จะเฮียนแล้วต้องนั่งคู่ไปท้ายรถอย่างเงี้ยนะไม่งั้นโคตรวังเวงพี่เจมมองไว้พี่แบบมีมองหรือว่าไม่กล้ามองก็ถ้าเป็นเราจะมองไหมล่ะไม่ผมว่าเปิดกระจกเอาหัวออกไม่คุยด้วยสมมุติว่าขออนุญาตทุกศพที่ผมพูดถึงนะนอนอยู่อย่างงี้จังหวะรถเลี้ยวปึ๊บแม่มาจับเราเงี้ยแขนตกมีวันนั้นมัดผ้าดิบไม่แน่นอ่ะบางทีแขนอยู่อย่างงี้มาเลี้ยวรถเงี้ยแพกไปเงี้ยสะดุ้งดิมันมีแบบกลับมาบ้านมั้ยทําความสะอาดตัวเองแล้วอ้าวนี่เลือดคนอื่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหลอนที่สุดคืออะไรบ้างเอาถุงมือที่เก็บศพนั้นน่ะใส่ถุงพลาสติกแล้วไว้ใต้หมอนมีเส้นผมของคนตายมีเลือดของคนตายแล้วอยู่ใต้หมอนผมอ่ะเฮ้ยผมทําถึงขนาดนั้นเลยผมก็อยากจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ฝันไม่มีอะไรไม่เจอส่วนมากน้อยนอกจากไปทำอะไรไม่ดีกับเขาผมเคยอ่านข่าวครับมันก็รวมตัวของคนทั้งคนดีและคนไม่ดีถูกป่ะไม่ใช่ทุกคนนะมันคือสังคมมันคือสังคมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมีเคสเนี่ยแน่นอนคนที่เขาเจ็บคนที่เขาตายเนี่ยเขาจะมีทรัพย์สินไปเอาของเขามาแล้วมีเคสแบบทวงคืนไม่ทวงคืนหรอกมีอันเป็นไปเลยเฮ้ยออกจากที่เกิดเหตุแล้วรถคว่ำอย่างเงี้ยมีหรือผ่านไปอีกวันสองวันรถชนรถคว่ำมีก็คือเห็นผลเลยใช่แล้วเขามาเล่าให้ฟังไหมว่ามีคนมาตามหรือต้องเอาของมาคืนอะไรอย่างเงี้ยว่าเอาของเขาไปทำไมทำแบบนี้และที่สำคัญนอกเหนือจากผีมาตามเอาของแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมูลที่เนี่ยลงโทษด้วยเหมือนท่านประธานคนเดิมคนเก่าอดีตท่านประธานสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองประธานของมูลที่ร่วมกตัญญูสมัยก่อนมันจะมีงานเทกระจาดของมูลที่ทุกปีท่านจะเรียกพนักงานของมูลที่ทุกคนที่เป็นพนักงานนะชุดเหลืองมานั่งแล้วชี้เลยมึงไปเอาอะไรเข้ามาป้าเขาจะเป็นเหมือนคนทรงพวกเราเรียกป้านะประธานมึงรีบเอาไปคืนนะเฮ้ยผมเปล่าถ้ามึงไม่รีบเอาไปคืนมึงเตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วจริงลดความต้องมาขอเข้ามามูลที่เพราะฉะนั้นมูลที่พวกเราจะต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดเลยว่าเรื่องทรัพย์สินของคนตายห้ามและสิ่งที่ได้ควบคู่กันมาคือได้ความไม่สบายใจเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ของสิ่งนั้นที่เราได้มามันได้มาจากการขโมยของคนที่เขากำลังทุกข์ร้อนอยู่เนี่ยมันใช้ไปมันก็ไม่สบายใจหรอกอยากให้พูดถึงเคสแรกที่เราไปทำอะฟิลแรกเลยอะความรู้สึกแรกเลยเนี่ยเรารู้สึกยังไงมันมีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะช่วยคนมันมีความสุขนั่นคือช่วงชีวิตที่ทำแรกๆคือมีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะช่วยคนไม่ได้กลัวเลยอะไรก็มาเลยเต็มที่เลยได้หมดทุกอย่างแล้วเวลาขับไปอาสากู้ภัยขับรถลงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้กลัวหรอว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นกับเราอะแวบแรกไม่เคยคิดแบบนั้นใจถึงที่เกิดเหตุแล้วแต่เราใช้ความเร็วยังไงให้ทันใจมันมีผลไหมการไปช้า
ออกจากจุดไปถึงที่เกิดเหตุอย่าเกิน4นาทีเพราะว่าคนเราหยุดหายใจได้แค่นั้นอ๋อไม่งั้นสมองมันตายใช่แล้วรู้สึกไงบ้างเวลาอาสากู้ภัยอ่ะเปิดหวอผมขับรถอยู่อะไรของมึงเนี่ยไม่หลบให้หรอกอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่เข้าใจคือการให้เสียงหรือการให้สัญญาณมันเป็นการขอทางบางทีเนี่ยเปิดไปแล้วแล้วไปดับข้างหน้าบางคนไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้เปิดเล่นพวกเราเนี่ยในระหว่างที่เราขับรถไปเนี่ยเราฟังวอตลอดอาจจะมีคนถึงแล้วแล้วเราอยู่ระหว่างไปอ่ะเขาถึงแล้วกำลังช่วยแล้วก็ไม่ต้องรีบแล้วไม่ต้องรีบแล้วอย่างที่บอกก็ว่าคนมันจอดหลายจุดอยากทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งเรื่องนี้มันคนจะไม่เข้าใจเรื่องการใช้เสียงการเปิดไฟผมขอเข้าเรื่องแบบเคสสุดโหดผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าวันงานที่มูลนิธิจะย้ายศาลเจ้าจากกล้วยน้ำไทยซึ่งเป็นสำนักงานเดิ มจะย้ายไปบางพลีครับก็จะต้องมีการทำพิธีเชิญอากงเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายย้ายไปที่ศาลเจ้าใหม่ก่อนที่จะถึงพิธีพวกนั้นจะต้องมีการเรียกหรือขอความร่วมมือจากอาสาสมัครที่จะเข้าพิธีเพราะคนที่จะเข้าพิธีจะต้องมีการถือศีลกินเจต้องใส่ชุดขาวปฏิบัติ ดีเลยก่อนที่จะไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือเริ่มต้นกันจะเข้าพิธีนี้ต้องล้างมลทินตัวเองก่อนใช่ก็มีคนเสนอตัวเข้ามางานจะเสร็จอยู่แล้วท่านประธานอยู่ดีๆก็เดินมาบอกพวกลือฟังนะวันนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นห้ามทุกคนออกนอกมูลนิธิเด็ดขาดแล้ววันนั้นมันมีเคสเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมที่พัทยาข่าวดังเลยข่าวดังเลยทุกคนอยากไปมากแต่ก็ยังมีคนที่อดรนทนไม่ได้กระโดดขึ้นรถแล้วจะไปที่เกิดเหตุจากบางพีจะไปพัทยาก็ใช้เวลาน่าจะไม่เกินชั่วโมงถึงในรถนั้น12คนเลยบางบ่อไปหน่อยยางแตก12คนรอด2คนอีก10คนตายหมดเสียชีวิตทั้งหมดและเป็นคนที่ใส่ชุดขาวเลยเป็นความเชื่อว่า10คนที่เสียชีวิตในวันนั้นน่ะอยู่ที่เสาของมูลนิธิร่วมกับตันยูทั้ง10ต้นในปัจจุบันนี้มันคนจะต้องไปจริงๆและอีก2คนรอดแต่เขาจะไปทำดีนะทำไมอ่ะเขาถึงเนี่ยเป็นไปอ่ะเขาอาจจะถูกดึงไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าก็ได้แล้วแต่ความเชื่อรอด2คนรอด2คน2คนนั้นไม่ได้ใส่ชุดขาวใช่ใส่ชุดเขียวซึ่งปัจจุบันเสา10ต้นในมูลที่นี้ก็ยังอยู่เป็นความเชื่อเวลาพี่อยู่ในวงการเนี้ยพี่จะต้องเจอคนตายตลอดเวลาสมมติว่าพี่เจอคนนี้คุยกันหลับๆพรุ่งนี้ตายแล้วเลยมีใครแบบเคยสื่อสารอะไรได้ไหมพี่หมีเป็นคนเหมือนคนสนิทเป็นพี่ที่ผมเคารพรักนับถือคนหนึ่งเวลาที่ออกกู้ภัยเนี่ยพี่หมีก็จะชอบอยู่ในมูลนิธิเหมือนกันอยู่ในมูลนิธิเป็นพี่คนหนึ่งที่นิสัยดีชอบแบ็กอัพผมอยู่ตลอดชอบเดินชอบช่วยเหลือผมอ่ะแล้ววันหนึ่งวันที่พี่หมีกำลังจะออกไปทำดีวันนั้นกำลังจะไปทำธุระกับพี่ท็อปบินบริลิตในระหว่างที่พี่หมีขับมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปขึ้นรถที่บางพีพี่หมีก็ขับมอไซค์ไปจอดท้ายรถพ่วงแล้วก็มีรถพ่วงอีกคันน่ะก๊อปปี้เลยแล้วพี่หมีก็เสียชีวิตจนไปรับศพพี่หมีจากโรงพยาบาลมาที่วัดทุกคนอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจแต่ณขณะนั้นผมถ่ายละครอยู่เหตุการณ์ในวันแรกที่ทุกคนเจอเรื่องของพี่หมีคือถ่ายรูปหน้าศพแต่ใต้รูปจะมีขาเป็นขาข้างนึงใส่รองเท้าอีกข้างหนึ่งไม่ใส่รองเท้าคือที่เกิดเหตุพี่หมีรองเท้ากระเด็นหลุดไปข้างหนึ่งสรุปฟันธงว่าเป็นพี่หมีก็มีเรื่องฮือฮากันสนุกสนานว่าเฮ้ยแสดงว่าพี่หมีเขายังอยู่กับพวกเราไว้ผมก็ไม่ได้ไปงานเขาสักทีผมก็ถ่ายละครวันนึงก็แล้ว2วันก็ติดงานไปงานพี่หมีไม่ได้วันนั้นจะเป็นซีนสุดท้ายนะเกือบเที่ยงคืนแล้วกำลังถ่ายละครอยู่ไฟดับพึบเลยด้วยความที่ผมเฮฮาพี่หมีนี่อย่าเล่นเลยพี่ผมทำงานอยู่ผมถ่ายละครอยู่พี่ตั้งใจหรือลั่นก็พูดเหมือนสนุกพี่หมีไฟแม่งติดเหมือนคนให้คิวเลยไฟติดพึบขณะที่ไฟติดผมยืนข้างตรงข้ามพี่ฮายอภพรผมก็มองหน้าพี่ฮายแบบเหมือนมีอะไรผมก็เรียกเขาแม่เป็นไรเนี่ยทำไมแม่เห็นใครแม่เห็นพี่หมีอ่ะยังพูดเล่นอีกผมก็เลยบอกพี่หมีไอ้
ถ้าพี่อยู่พี่ให้ผมถ่ายละครจบก่อนนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ถ่ายละครจนเสร็จผมก็คาใจก็เลยเดินมาถามแม่ฮายอภพรแม่เมื่อกี้แม่เป็นอะไรผมถามแม่จริงแม่อะไรกับผมเนี่ยกูเห็นคนมายืนหลังมึงกูคิดว่าช่างไฟแต่พอหันมาหน้าคนเละกูก็เลยมั่นใจว่าเขาไม่ใช่ช่างไฟแม่อย่าตลกกับผมแม่ใครหน้าลงหน้าเละหน้าเละข้างไหนหน้าเละข้างขวาและไอ้คนหน้าเละข้างขวาหน้าตาเป็นไงหัวเกลียนรูปร่างทุ้มทัวเหมือนมึงเลยแต่ตัวใหญ่กว่ามึงหน่อยหน้าเศร้าๆผมก็เลยเปิดรูปให้ดูคนนี้ไหมแม่เอ้ยอันนี้ผมอยากรู้อันนี้เป็นความรู้ที่ผมอยากรู้เองเนี่ยโชว์อุปกรณ์ที่พี่จักรบุ๋มใช้งานหน่อยว่าแต่ละอย่างมันมีอะไรบ้างขอดูหน่อยโอเคว่ามันมีอะไรบ้างอุปกรณ์ช่วยเหลือนี่ก็เนี่ยสมมุติถ้าเรียกง่ายๆก็เป็นเปรนั่งเปรนั่งเปรนั่งสแตนแชร์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 ก็คือเอาไว้ใช้เวลาแบบในกรณีที่มันแบบว่าพื้นที่แคบๆใช่ปรับนั่งได้ปรับนอนได้ด้านหลังน้องโต้นี่เขาเรียกว่าสเตเชอร์เปรที่อยู่ในรถพยาบาลทั่วไปอย่างนี้ครับอันนี้เขาไว้ทำอะไรครับอันนี้ก็คือนี่ครับคู่กับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือนี่ตัวนี้จะเป็นบอร์ดบอร์ดตัวนี้ก็คือจะใส่เนี่ยบล็อกนะครับก็มีชุดเฮดก็คือเอาไว้บล็อกคอนี่ครับมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้มันจะอยู่ในสายล็อกเวลาเรานอนนะแล้วก็จะมีคอล่าแล้วก็จะมีตัวสายนะพันล่อเพื่อจะบล็อกเราทั้งตัวเหตุผลคือไม่ให้ขยับขยื่นช่วงกระดูกพวกนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดด้านหลังนี่กระเป๋าอะไรฮะมันต้องเป็นสีอย่างนี้อ่ะพี่มันเห็นไงกลางคืนเวลาเราไปช่วยคนน่ะครับมันเห็นมันสะท้อนแสงเวลาเราหอบหิ้วลงไปอ่ะนั่นด้านในนี้ใส่อะไรไว้บ้างก็เป็นพวกอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพวกยาพวกนี่เห็นป่ะอ๋อผ้ากอสผ้ากอสน้ำเกลืออะไรพวกนี้นะครับใช้ได้ใช่ไหมทุกอย่างผ่านการใช้งานผ่านการในรถมีเลือดมีเศษอวัยวงอวัยวะบางทีที่ไปเจอเคสหนักๆอะไรพวกนี้ในรถต้องเจอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอ่ะสมมติส่งตัวไปแล้วแล้วแขนยังอยู่แล้วต้องเอากลับแล้วลืมติดรถมีไหมไม่มีต้องไปคู่กันสิถ้าแขนเขาขาดต้องหาแขนเขาให้เจอเพื่อจะเอาแขนเขาเนี่ยใส่น้ำแข็งรักษาเก็บเพื่อจะไปต่อให้เขาไงต้องไปพร้อมกับแขนต้องหาแขนให้เจอมีไหมที่เก็บมาไม่ครบอ่ะบางทีหาไม่เจอมีในครั้งนั้นก็อยากรู้ครับแล้วแบบอย่างตอนนี้ฟิลที่พี่ทำงานกู้ภัยอาสาสมัครตอนเจอคนเสียชีวิตรอบแรกความรู้สึกเราเป็นยังไงอ่ะความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นไม่รู้สึกว่าแบบไม่กล้าทำอะไรหรือแบบช็อกอะไรอย่างนี้ไหมไม่ก่อนที่ผมจะเป็นกู้ภัยผมเป็นคนชอบยืนดูคนตายอ่ะช็อตนั้นที่พี่เห็นน่ะคนที่แบบล่อแร่ล่อแร่จนตายอ่ะความรู้สึกแรกที่แบบเห็นคนตายเป็นไงมันบรรยายไม่ถูกตายคามือผมได้บ่อยเชื่อไหมว่าไปถึงที่เกิดเหตุนั่งเป็นคนปกติเลยนั่งเป็นคนปกติแล้วก็ไปช่วยดามขาดามแขนรถมอเตอร์ไซค์ล้มสักพักค่อยๆหงายหลังล้มไปเลยแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราอีกเลยแล้วก็ช่วยปุงช่วยปั๊มจนไปส่งโรงพยาบาลสภาพภายนอกคือรถล้มธรรมดามีแผลถลอกธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรเลยผลปรากฏว่าถอดเสื้อมามีรูเหมือนเขาโดนเหล็กอะไรสักอย่างแทงแล้วไปตัดขั้วหัวใจเขาแต่ว่าตอนนั้นขั้วหัวใจเขามันยังไม่ขาดทีเดียวไงแล้วเขาก็นั่งรอแล้วผมก็อยู่บนรถในขณะที่เขากำลังจะขาดใจตายจนไปถึงโรงพยาบาลยิ่งตอนพีคที่สุดคือการโทรไปบอกญาติคนตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจผมมากก็แสดงว่าทุกวันนี้พี่ก็ชินกับการที่อยู่ใกล้ความตายชินตัวเองก็ไม่ได้กลัวตายไม่กลัวตายอยากทำอะไรให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยตายถ้าสมบูรณ์แล้วผมจะไม่รู้สึกว่าผมกลัวตายเลยเพราะมันต้องตายมันหนีไม่ได้พี่เจมใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนตายทำอะไรให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วหรือยังวันนี้เราเลือกสภาพการตายไม่ได้ด้วยซ้ำไปเราไม่รู้หรอกว่าสวยจริงๆเลยสวยมากๆโดนรถเมล์ทับหัวระเบิดเหลือแต่คออย่างเงี้ยสุดท้ายความสวยมันอยู่ที่ไหนวะไปอยู่บนเขียงผ่าผมก็เห็นทุกคนนอนแก้ผ้าแล้วถูกแหวกอกเอาเครื่องในออกมาเพื่อมาหั่นถูกเปิดกะโหลกเอามันสมองออกมาหั่นมาหั่นมาหั่นเพื่อตรวจชิ้นเนื้ออย่างเงี้ยทุกคนต้องไปอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะสุดท้ายสัจธรรมของคนมันคืออะไรเราไปยึดติดกับมันคงเหลือไว้แค่ความดีใช่ก็ถึงบอกว่าอยากตายแบบทำอะไรทุกอย่างสมบูรณ์เราจะจบด้วยความดีหรือจะจบด้วยความเลวจบให้คนจำเราจะจ
จากแบบมีความสุขอืมใช่มั้ยล่ะใช่คนมันจําในเรื่องดีๆของเราอยู่ให้คนนับถือจ่ายให้คนคิดถึงใช่ผมถือว่าทั้ง2อย่างอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้ดี 100% ผมก็ผ่านอะไรร้ายๆมาเยอะแยะมากมายแต่อีกในนึงผมก็ยังเชื่อว่าความดีที่ผมตั้งใจทํามันช่วยประคับประคองให้ผมยังยืนอยู่ได้ถ้าแบบมีวัยรุ่นอย่างโตอย่างเงี้ยครับเค้าอยากมาทํากู้ภัยหรือคนทั่วไปที่เค้าอยากจะแบบมาทําความดีอย่างเงี้ยมาเรียนรู้การเป็นกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยอยากมาเป็นจิตอาสาพี่ใกล้ที่ไหนเดินไปหาเค้าได้เลยอย่างแรกไม่ได้เงินอย่ามาทํางานพวกนี้เพื่อเงินน้ํามันเติมเองพร้อมไหมอ่ะซื้ออุปกรณ์เองรถลาเนี่ยที่วางอยู่ตรงหน้าลงทุนเนี่ยไม่มีอะไรที่รีเทิร์นกลับมาเป็นรายได้นอกจากความสบายใจใช่ที่ได้ช่วยกับความภูมิใจใช่ทุกคนนี่บ้าเข้าเส้นหมดเป็นล้านๆเพื่ออยากเป็นผู้ภัยเพื่ออยากเอาของพวกนี้ไปช่วยแต่พื้นฐานจริงๆแล้วเขาอาจจะตั้งใจอยากที่จะมาช่วยเหลือสังคมในมุมมองของคนธรรมดาที่มีโอกาสทำนั่นแสดงว่าคนที่เป็นอาสากู้ภัยมีอาชีพหลักอยู่แล้วอย่างเนี้ยอันนี้คือรถลูกน้องผมนี่ทำงานกรมป่าไม้อ๋ออ่ะอย่างงี้ผมอยากมาอบรมเลยเค้ามีสอนฟรีมั้ยโอ้มีครับมีอบรมการสอนเบสิกขั้นพื้นฐานที่นี่จนถึงชั้นสูงของการเป็นกู้ชีพกู้ภัยเสียตังค์เปล่าของมูลที่ไม่เสียครับอบรมให้อาสาสมัครฟรีครับมูลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดที่นี่ก็มีอบรมด้วยที่นี่ก็มีอบรมคนที่เค้าไม่ได้มาลงแบบว่าไม่อาจจะไม่ได้มาสมัครกู้ภัยโดยตรงแล้วเค้าจะสนับสนุนพี่อย่างเงี้ยหลักๆเลยทําบุญที่วัดหัวลําโพงสํานักงานใหญ่บางพลีหรือไปบริจาคโรงศพซื้อโรงศพหรืออะไรก็แล้วแต่การทําบุญมันแล้วแต่คนที่เค้ามีจิตศรัทธาไม่แน่นะว่าการบริจาคของพวกคุณเนี่ยมันอาจจะต่อชีวิตคนบางคนได้แล้วอาจจะย้อนกลับมารีเทิร์นกลับมาให้พวกเราในรูปแบบต่างๆใช่วันนึงคุณอาจจะต้องมีพวกพี่เค้าช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามครับเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นในบ้านเราได้เสมออันนี้ผมต้องพูดตามตรงเลยนะในแฟกต์จริงๆว่ากู้ภัยจะไปถึงก่อนเจ้าหน้าที่ในบางเคสใช่ใช่นี่ก็ถือว่าเป็นวันดีๆของเราอีกวันนึงนะครับที่เราได้มาใกล้ชิดพี่จักรบุ๋มนะครับคนที่ใกล้ชิดกับความเป็นความตายและใช้ชีวิตกับมัน20 กว่าปีในฐานะอาสาผู้ภัยของร่วมกตัญญูนะครับครับผมจริงๆต้องพูดว่าทุกอย่างมันคือถ้าเราใช้อะไรใช้ใจทำอ่ะมันจะไม่มีอะไรติดขัดอ่ะใช่วันนี้ต้องขอบคุณพี่จักรบุ๋มมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะฮะไว้จะมีโอกาสนะฮะผมกับโตโต้เนี่ยจะมาเรียนรู้แล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะขอออกเคสเบาๆกับพี่บ้างได้ดิขอบคุณอีกครั้งนึงครับได้ครับผมยินดีครับพี่เจมส์ครับผมครับครับผมเดโดวันนี้เต็มอิ่มมากพี่เจมส์เต็มอิ่มไงก็ฝากด้วยนะครับรายการอังคารคุมโปงโคสอัพนะครับทุกวันอังคารที่1และ3ของเดือนนะครับเวลา 1:00 ตรงครับที่ Facebook YouTube A Time ดูดีใครมีเรื่องราวหลอนๆนะครับเรื่องราวที่อยากจะแชร์ประสบการณ์นะฮะอยากจะให้ทีมงานเราไปโค้ชอัพคุณนะฮะสามารถส่งเรื่องราวคุณมาได้นะครับผ่านทาง Facebook ของ A Time หรือแอดเข้ามาที่อีเมลก็ได้นะครับเข้ามาที่อีเมลครับ coachup.atime@gmail.com ครับ